สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์วันนี้มีนัดหมายหลายๆคนมาพอกันค่ะเอารสชาติแบบไหนคะเอาแบบอร่อยเอามามีพ่อครัวกำลังหมักข้าวหมูเอาไว้ทยางค่ะเหมือนเป็นเห็ดคล่องแคล่วเนาะเป็นพ่อครัวก็ได้เป็นสางก็ได้ค่ะอันนั้นก็ใช้นานมากอันนี้ก็น่าจะนานใช่ที่น่าจะตายก่อนมันดูแล้วกว่าจะเปลี่ยนทางเออกว่าจะรู้ว่าผิดด้านเออเท่าไหร่มีกับแม่ครัวอีกคนค่ะครัวป่าเอาไว้เท่านั้นโคตรแล้วอ่ะซินซีอยู่ที่ที่ยังไม่ใช่อ่ะพี่จะคุยกับใครพี่ปองซื้อตู้กับข้าวใหม่หรอนี่ช่างกำลังสั่งใหม่ช่างกำลังทำจานแก้ไขพี่ปองเอาไปทอดท่านี้จ้ะพี่ปองมาถ่ายนี่ค่ะพี่ปองจับนึงถ่ายพี่เอแป๊บนึงเอาพี่เอ๋สวัสดีจ้ะมาๆกับใครสวัสดีค่ะไปรับน้าไปรับเหรอพี่เฮ็ดได้ไหนก็ได้ให้น้าผมน้าได้หว่าอย่างไหนไหนก็ไม่รับมันโทรกลับมาพ่อพี่น้องหนูได้ยินแล้วหนูอาบน้ำอยู่พี่ว่าโอ้ตรงไหนจะเดินไปคนที่ว่าแม่พี่โทรถามพี่นายถามมันบอกว่ามาโอ้สุกแล้วพี่พวงสุกแล้วเราผัดใส่จิ้มหนึ่งปลาทับทิมตัวใหญ่ๆสองตัวค่ะหนึ่งใส่ผักหลากหลายแซ่บค่ะน้ำหอมบางทีมันอยากเติมดิ้นนะอยากเลยสิบหกทับห้าหนึ่งสิบหกทับห้าหนึ่งสิบหกทับห้าหนึ่งพี่ใดพี่โมนทางน้ำถึงไหนแล้วตัวนั้นเนี่ยจุดเลยสนามแย่เข้ามานิดนึงใช้ไม่ได้นิ้วพี่การพักครัวอีกคนกำลังยางคอหมูกับยางบาร์บีคิวค่ะมาพี่น้องตามมากินน้ำกันนี่จะเป็นแม่ครัวพิมพ์ดีคนนึงค่ะแม่ครัวอ้อมกินเห็ดกับเขาแซ่บค่ะเพราะว่าสิเห็ดยางทับทานมือเพิ่นนี่การันตีเลยว่าแซ่บค่ะตอนนี้กำลังตำส้มตำค่ะโทรเข้าของไอ้หนุ่มพอดีได้ยินแต่เสียงไม่ได้หั่นไว้เหรอผักไม่ได้หั่นไว้อ้อมผักอะไรเออกินจะหมดไหมเนี่ยหมูจังอ้าวหมูนั่งก่อนนั่งก่อนเอาตรงไหนที่สะดวกนั่งตรงนี้ก็ได้ตรงไหนที่สะดวกนั่งเลยลูกทุ่งนะวันเนี้ยเออคนนี้เขาชอบลูกทุ่งยังไม่ออกสักอย่างเลยอาหารนี่ไงปลาเนี่ยการของที่ว่าเขามาจนครบแล้วหมอโทรไปตามที่ยันมาโอเคเอาจานกับช้อนบริการหัวหน้าด้วยร้านนี้หน่อยนี่เองเดี๋ยวพี่จะเอามาบริการตัวเองด้วยนี่เป็นแม่ครัวฝีมือดีอีกคนหนึ่งค่ะแม่ครัวนี่กำลังยำร่วมมินทะเลค่ะแซ่บหลายพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันค่ะนี่ใครจะกินน้ำกันบ้างยังใครจะกินบ้างจะเอามาให้เอามาวางไว้เลยสองขวดสามขวดฮะสามขวดใหญ่เลยมาเนี่ยเดี๋ยวเอาถุงมาแล้วเลือกกันเองนะเพราะมันมีหลายขนาดหน้าเราสุดยอดเออต้องถ่ายด้วยดิพี่หัวมานะพี่ไม่เป็นไรแหมเป็นเกียรติเลยเนี่ยเกียรติตกใจเลยเกียรติตกใจเหรอหนูไม่บอกเองแหละเหรอรู้อยู่แล้วเหรอพี่เกียรติพี่เกียรติอ๋อสีชมพูเปลี่ยนใจแต่ลิ้นนิดเอ้าจะลองนะกินยำดิพี่หนูไม่ได้เรื่องหรอกหนูแซ่บอย่างเดียวหนูบอกเลยกินอะไรก็แซ่บอะไรเสร็จดูกระดกอะไรจ่ายน้องพินด้วยยิ่งไปช่วยพี่ดีจัดน้อยเพิ่มอะไรโอ้โหมันแซ่บมากแต่ไม่แซ่บของเรานะแซ่บอย่างเดียวก็ได้ก็เอาสิแล้วกินโค้กไปกินโค้กกินน้ำอะไรคะคุณอ้อมคะกินน้ำพี่น้องกินน้ำเบล่าเบล่าไ
พุดดิ้งนะคะตามรีเควสค่ะหัวหน้าใจดีมากดูเสียง2เสียง3แล้วพี่เห็นไหมเขามาเซอร์ไพรส์มีแต่คนรักพี่นะพี่รีเควสต์นะพี่มีหมดเลยแล้ววันนี้ถือไม่ถึงอันนี้เดี๋ยวค่อยกินตามทีหลังนะคะกินก่อนไม่ได้หรอคะฮะได้ไม่ว่ากินแล้วถูกไม่รอแล้วนี่พี่ไปแล้วอย่างนึงน้องกินมากเลยอ้อมอะไรนะกินกินกันนะไม่ทำพี่กินแล้วไม่ใช่พัดลมแน่เลยอ่ะได้กินอะไรไหมปิดพัดลมสิพัดลมไหมต้องปิดต้องปิดพัดลมพัดลมใหม่เออพัดลมใหม่เอาตัวใหม่ไหมพี่เขาได้กินไหมเมื่อกี้มันไม่ได้ไหมนะหอยหอยหอยไหมเหรอหอยมันเน่ามันไหมหอยมันเน่าเหรอพัดลมกินหอยเน่าหมดคนวุ่นวายเลยวะหิวคนนี้สรุปว่าหอยเลยพัดลมใช่ป่ะโอ้น่ากินมากเดี๋ยวกินไม่น่าอันนี้ทำอะไรวะตำกุ้งออกก่อนแล้วตำส้มตำให้กินหอยยังไม่น่าไม่น่าไปไหนตำเลยนะตำกุ้งเหรออืมหน้าตาดูดีมากหน้าตาดูดีเหมือนคนเหนือเอ้าไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินแจ้งว่าไม่ได้ยินอันนี้ต้องเป็นแต่งแล้วนั่นน่ะแต่งชอบแน่เลยนะเอาไปเลยไม่กินมากเลยแล้วก็เป็นล็อกของคนอื่นนี่กินมากเลยถึงถ่ายที่นี่สิถ่ายนะกินมากเลยโอ้โหชิมสิชิมสิบัวลอยอีกบัวลอยอีกบัวลอยคือตายแล้วทีนี้ตายแล้วเนี่ยไม่ห่วงแล้วเก๋อยากกินบ่อยดิพี่เก๋หอยหอยเอาไปเจ้าหอยหอยหอยย่างเฮ้ยอ๋อนี่แหละที่แก่แล้วเออนี่ที่แกะแล้วเราจะพูดน้ำปีนเลยเอายังจัดพี่เก๋ต้องเสียวยังจัดจัดพื้นที่แล้วแล้วเอาพี่เอไปแอบถ่ายรูปเหรอโอ้ยพื้นที่แล้วยังไม่กินยังไม่ทันได้กินเลยจบแล้วก็มีอีกว่าวิ่งจริงเลยเฮ้ยนี่แกก็ดีนะถ้าไม่แกไม่มีใครเรียกเออใส่หลายคักใส่เก็บบ่สามนูตัวบ่โอ้ดีมากเลยต้องเข้าแล้วแหละอะไรนะถุงมีถุงอ่ะมีเยอะด้วยเล็กที่อยากได้มีดเล็กๆปอกกระเทียมไม่มันในคนนี้มีของพี่พงษ์มันไม่ใช่การนั่นเนี่ยเอาจำไปไหมทำไมนู่นอ่ะมันจะถึงอร่อยนะไปกินเลยหลานอาหารแกมากินมาดิไม่เดี๋ยวก็มีคนกินตอนนั้นกำลังมึนอยู่คือหัวนี่จะกินได้เนาะมืดไปปรับอีกแล้วหน่อยพี่คั่วก่อนแล้วก็พี่ก็เอารสตีมาราดที่หลังเดี๋ยวก็คุกทำไปก็ไม่มีคนกินอร่อยก็คงพี่ลองทำกินอ่ะหรือว่าหนูก็ไม่ได้กินคือว่าเอาหัวกุ้งเดี๋ยวเอาไปเลยทั้งหัวเดี๋ยวจะเอามาตักเส้นนี้ก่อนนี่ขอบคุณชาชงกับพุดดิ้งนะคะอร่อยมากอร่อยมากได้กินกันทั่วหน้าเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หมูวันดีนะคะขอบคุณบัวลอยเผือกหวานๆจากน้องนิกับน้องกิ๊กค่ะอร่อยมากๆทุกคนติดใจค่ะ